ไปดูบรรยากาศภายในงานนะคะซึ่งมีสินค้าประเภทเครื่องหยอดเหรียญเครื่องอำนวยความสะดวกแบบบริการตัวเองตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลายๆคนต้องการความรวดเร็วในการซื้อขายและการจ่ายเงินออนไลน์รวมถึงอุปกรณ์สวนสนุกและเครื่องเล่นกว่า200แบรนด์ค่ะจาก20ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยมารวมไว้ในงานเดียวนะคะมีกว่า500คูหาซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของภาคเอกชนจากสมาคมอาเซียนแปซิฟิกเวดดิ้งของจีนโดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซปซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานแสดงสินค้าครั้งแรกในประเทศไทยหลังจากปีที่ผ่านมามีการจับคู่ธุรกิจเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและตลาดค้าปลีกที่เติบโตเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสมาคมค้าปลีกไทยยังคาดการว่าในปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ0ถึง 3.1 ทำให้มีความต้องการรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ภายในงานนี้ค่ะยังมีการเชิญกลุ่มผู้ซื้อทั้งจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียกัมพูชาเมียนมาและเวียดนามเข้ามาร่วมงานด้วยซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะถือว่ามีตัวเลขการเติบโตเนี่ยมาถึงตามยอดนะคะแล้วก็การจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21กันยายนนี้ค่ะที่ฮ .7 ถึงฮ .8 Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งก็มีผู้เข้าชมงานและเจรจาธุรกิจมากกว่า 10,000 รายค่ะ